กลากอดอบรูมได้บ้านเตตคลับทำไมเนื้อและคันอดมลายคล้วนเลือดตีบสะดอกโดดเดือกได้กลากอดาวิดซิลวาบ้านจะเจงปีแมนเชสเตอร์ซิตี้ตะการเรียลสุไซเดตเนื้อและคันอดมลายคล้วนก็มันคอปีวิลเลนได้บ้านดอกคล้วนปีตรนมกันชนำเนื้อสแตมฟอร์ดบริดจ์มกโจรูมในอิมเรสตาเดียมได้จิก้าเป็นแน่ในตีปสาดอโดระเดอร์ก็ได้มีนกลากอจิจรันบานพอดกองตราจิมุ่ยหนึ่งคลับปัจจุบันไฮสฟาสไฟต์โรกาโจรูมในคลับทำไมโดยเหมือนมีนดมไลคลูนเตสุ่มใบใต้มือเซนตามระบายปีโซเคลาดูมาบังฮันชิมุ่ยดอบรูปด้วยขังกรอมแต่มนุษย์หางประสันบะมีนกับฮอชกงตนนึงชมุกกลาก็กดดูจิชมุกเคลมส่งปรีมันต้องออกเนื้อทัวร์กาแก่ดมร้ายโดยพัดดอลมาเตะแกลมออในขังกรอมวิดีโอตีมุ้ยกลาก็มาลางซาจะเจนปีคลับไหนแต่การคลับเชลซีตีปีกลาก็เทียโกซิลวาจะเจนปีคลับปารีสแซงต์แชร์แมนแต่การคลับเชลซีตีบีกลาโกอาดัมลาลานาจะเจนไปคลับไบรตันตะการคลับลิเวอร์พูลตีบุนกลาโกดาวิดซิลวาจะเจนไปเรียลโซไซเดดตะการแมนเชสเตอร์ซิตี้ตีแปรมกลาโกโทมัสแมนเนอร์จะเจนไปคลับปารีสแซงต์แชร์แมนตะการคลับดอร์มันตีประมุยกลาโกเฮนริกมักฮิตตาริยันจะเจนไปคลับอาร์เซนอลตะการคลับโรมาตีประมปีกลาโกเพดโรจะเจนไปคลับเชลซีตะการคลับโรมาตีประมบายกลาโกเบลมาตูดีจะเจนไปคลับจูเวนตุสตะการอินเทอร์ไมอามีตีประมบุนกลาโกอเล็กซิสเซนเจจะเจนไปคลับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตะการคลับอินเทอร์มิลานตีดอมกลาโกวิลเลนจะเจนไปคลับเชลซีตะการคลับอาร์เซนอลเวนเดบิกบันเล็กเอาทำไมตามสมนุนโปปดอลจูนปีเมดรวมกรอมเนียหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุวิชนจำนวนทำไมโดนีเวนเดบิงสมรักนังปราปราเอาเลยสามสิบบุญสำหรับระดับการดับบงในอุลตราฟอนได้จีการประดอลจูนปีสำนักมดรวมตรนมคือในจำตีเดียนเฮนเดอร์สันสายบำราสุจิตโฮลองบ้านสมรักการเตะเจงปีเอแจกหมกการคลับในอังเล่จิ้มมุ้ยดมไลท์แซ่บกับบีบใบเหรียญพาวน์เฮนี่คือจีการโจฮัตเลคานอมโยกีลาโกทำไมดับบงบังอ้อกรอมการดักน้อมระบบโลกโอเลกูนาซอลสักชาในระดับการปีปอนมาไพ่ปีปอนมาไพ่มวยกันลองเตอร์เกรียเลนอ้อยเอจังกีฬากอเวมาไพ่ใบชน้ำบ้านประประเอาเล่ประมวยเตแต่ก้าได้มาโจรวมในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมูลฮัทคลุนจังประประเอาเล่สามสิบบุญปลุกจังสมดังการกรบดอลอตัยตะมัดรวมกรอมชาในเอจังคือกีฬากออับเดลฮักนูรีดัลเก้บ้านสลบออชิตเบชนามบนตอปิกาปาตังกิดอทงทงมุยอมลองกาประกวดตัวหนึ่งเวอร์เดอร์แบรนด์แมนในชนามปีป้อนดับประมปีกีฬากอกงปงโชว์จึงดับมวยรูมเอซีบ้านบ้านจัดบัมพอนเดลเมสซี่บานเล็กมุ้ยไฮคริสติโนโรนัลโดบานเล็กใบเนกอมโตรพิจารณ์ประกอบจะดังแท้ลีเอเนลเมสซี่กู้เชียร์กลาโก้ได้บานโจรมจุ่มไนท์บรรจุบาลเอซีอ่อยเม็ดรวมกรมสุดบรรจุตีบานจัดบัมพอนสำหรับวัตถุมินกลาโก้ได้บรรทออโชว์เจิงสับไงในขนมบัญชีชมุกกลาโก้แต่งดับมวยรูมได้บรรทออโชว์เจิงหนึ่งมีนตัวเล็กเอซีจัดบัมพอนเล็กมุ้ยเชียร์ลีเอเนลเมสซี่แต่เลขปีมันแม้จะคริสเตียโนโรนัลโดนุเตยังนั่งทั่วการบังหันด้วยขังกล่อมแต่มนุษย์บังหันประสานบะเมียนกมฮอชโกงแต่ตรงตระหนักการอธิบายชมุกลาโก้ส่งประยมันต้องออกเนื้อทั่วการประดอลมาเตะเนื้อคอมเมนต์ขังกล่อมตีมุ้ยกลาโก้ลีเจเนลเมซี่เอซิบานจำนวนปีร้อยแปดสิบแปดเลิง
ទី2កីឡាករ Mesut Ozil អេស៊ីបានចំនួន231លើកទី3កីឡាករ Cristiano Ronaldo អេស៊ីបានចំនួន223លើកទី4កីឡាករ Luis Suarez អេស៊ីបានចំនួន216លើកទី5កីឡាករ Angel Di Maria អេស៊ីបានចំនួន216លើកទី6កីឡាករ Franck Ribery អេស៊ីបានចំនួន215លើកទី7កីឡាករ Fabregas អេស៊ីបានចំនួន204លើកទី8កីឡាករ Thomas Muller អេស៊ីបានចំនួន194លើកទី9កីឡាករ Zlatan Ibrahimovic អេស៊ីបានចំនួន185លើកទី10កីឡាករ Kevin De Bruyne អេស៊ីបានចំនួន173លើកទី11កីឡាករ David Silva អេស៊ីបានចំនួន173លើកគួរបញ្ជាក់ថានេះជាទិន្នន័យស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Transfermarkt គិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ជាស្ថិតិរាប់ការលេងឲ្យក្លឹបគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់នាមជាកីឡាករក្លឹបគូប្រជែងតើគ្រូយល់ឃើញបែបណាប្រសិនបើ Messi ពិតជាចាក់ចេញពី Barcelonaដំណឹងនៃការចាក់ចេញរបស់ Lionel Messi មិនទាន់អាចដោះស្រាយបានរួចរាល់ 100% នោះទេពោលការបោះជំហានចាក់ចេញពីអ្នកមានបុណ្យនៅតែមានភាគរយអាចកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនេះតាមការយល់ឃើញរបស់ Toni Kroos ដែលជាកីឡាករនៅក្លឹបគូប្រជែងបាននិយាយថាវាជារឿងដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់ La Liga និង Barcelona ប៉ុន្តែសម្រាប់ Real Madrid ដែលជាក្លឹបគូប្រជែងជាក់ស្ដែងទៅវាជារឿងល្អទៅវិញទេប្រាប់មុនឈានដល់ការប្រកួតឲ្យជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ខ្សែបម្រើគ្រូនិយាយថា Messi ជាកីឡាករដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបទាំងអស់ក្នុងលោកវាពិតជាមិនល្អសម្រាប់ La Liga និងជាពិសេសគឺ Barcelona តែសម្រាប់ខ្ញុំនាមជាកីឡាករ Real Madrid មួយរូបជាក់ស្ដែងទៅគឺវាផ្សេងពីនេះមានន័យថាគឺវាល្អទៅវិញទេដែល Messi ចាក់ចេញពី Barcelonaលោកសង្កត់ធ្ងន់ថា Messi ចេញក៏មិនមែនមានន័យថាជារឿងងាយស្រួលដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្លឹប Real Madrid អាចឈ្នះគ្រប់យ៉ាងបានដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះដែរមិនត្រឹមតែកីឡាករ Messi និង Ronaldo អតីតខ្សែការពារ Terry ប្រាប់ឈ្មោះម្នាក់ទៀតដែលពិបាកបាត់បំផុនJohn Terry បានចំណាយពេលសឹងមួយអាជីពរបស់គេរយៈពេល19ឆ្នាំនៅទឹកដី Stamford Bridge ដោយបង្ហាញខ្លួន717ប្រគួនឈ្នះពាន Premier League 5លើក FA Cup 5លើកនិង Champion League 1លើកថ្មីៗនេះអតីតខ្សែការពារសញ្ជាតិអង់គ្លេសបានបង្ហាញការយល់ឃើញដោយឈ្មោះគូប្រជែងលេងនៅតំបន់ប្រយុទ្ធដែលខ្លួនគិតថាពិបាកនឹងទប់ទល់ខ្លាំងបំផុតលើទីលានហើយនៅមានដល់ទៅ3រូបឯណោះនៅកិច្ចសន្ទនាជាមួយអតីតអត្តពលិកលោក Kevin Peterson លោក Terry និយាយថាជា Messi និង Ronaldo ហើយ Terry Henry ជាកីឡាករមួយរូបផ្សេងទៀតដែលពិបាកសម្រាប់ខ្លួនបំផុតពេលតតាំងគ្នានៅ Premier League លោកបន្តថាហើយចំពោះការលេងនៅ Champions League វាជាការតតាំងនៅកម្រិតមួយផ្សេងទៀតដែលជាពេលវេលារីករាយនឹងសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងឆ្លៀតឱកាសក្នុងការសាកល្បងជាមួយនឹងកីឡាករកំពូលៗក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរ